หมอนตัวนี้มากนะครับหมอนตัวนี้นะครับ1 2 1 2 3นี่จะมาจากด้านหลังแล้วเนี่ยครับ1ครับ1 2 3กี่รูปนะครับรถไปมา
มองมองไปเห็นว่าป๋ามาร้อยครับใจคอและนั่นกระเป๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแล้วเราเจอกันเนาะถ่ายรูปนะถ่ายรูปถ่ายรูปมาประเทศบนสีเราก็ผิดพลาดไปนิดนึงตามนามเดิมก็เป็นโคตรตาจะให้ความเชื่อกับท่านผู้เกียรติท่านที่ร่วมงานในวันนี้รวมกันบนรถครับงานวันนี้ขึ้นมาที่ป่าได้เลยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการบนเวทีและความสุขนะบนเวทีนะครับพอด้านซ้ายจะมีที่ว่างเยอะเลยมีที่ว่างเยอะเลยเข้าไปเลยครับ1 2 3มีรูปไหมครับถูกอันพวงมาลัยพวงมาลัย1 2 3สวัสดีครับ3 1 2 3รูปนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับจัดการให้เรียบร้อยจริงๆแล้วแสงมาด้านหน้าได้เยอะก็บอกครับผมได้ครับเข้าฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้ขยับมานิดนึงเดี๋ยวผมจะมองไปนี้ขึ้นครับวันนี้ก็ชอบให้น้องเข้าทางด้านซ้ายเวทีขอฝากกันด้วยนิดนึงนะครับก็ให้คอยเข้าจับเดินทางมาร่วมกัน1 2 3วันนี้นะครับเต็มที่ท่านได้ยินอยู่ในช่วงนี้อาจจะมีส่วนคนสองสอนบางทางสวรรค์พอแล้วเอาใครพักก็กำลังจะตื่นถ้าหนูขึ้นเวทีเมื่อไหร่ลูกแต่ครับแล้วก็แต่หมอว่าลูกตื่นที่จะไปรีบสองสามสองแต่สองว่าวันนี้ไม่ใครอยากสวยด้วยแต่ครับจากเมื่อก่อนอีแดนสำหรับโชว์นี้ขอที่จะให้ความบันเทิงกับI'm gonna go to bed.
ได้ขอพรแต่เคยขอว่าอ้ายต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ปิตุเตชะนะครับท่านสจสุรินทร์เปาอินท่านสจนิรันดร์ปัจจยกุลท่านไพโรจน์เรืองธุรกิจท่านบัญเจิดจิตเจริญและท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมธวัชคงกล้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทรค่ะดิฉันสุนิถาเปาอินนะคะท่านธวัชเมื่อกี้ท่านลืมอีกท่านหนึ่งเป็นพ่อบ้านของเรานะคะท่านกำนันเฉลิมร่มรื่นเพื่อนน้องเองขอกราบประทานอภัยด้วยท่านกำนันเฉลิมร่มรื่นนะครับเดินมาอีกหน่อยได้ไหมคะใกล้ๆกันพอดีภรรยาผมมาด้วยอันนั้นงั้นห่างเลยตรงไหนคะอันนั้นเลยจะได้ตอนนี้ใช่ไหมนะครับพูดอะไรไม่ถูกเลยภรรยาเฝ้าอยู่ข้างหน้าย้ายโต๊ะดีไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ในโอกาสวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันมงคลนะครับของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับท่านธานีสุวรรณสวัสดิ์และคุณลุงทิวานะครับลุงทิวานะครับสุวรรณสวัสดิ์นะครับก็ได้จัดพิธีมงคลสมรสให้กับผู้สาวค่ะในช่วงเช้านี่สายฝนโปรยปรายเลยนะคะวันนี้ก็ยังเสียวอยู่นะคะปักตะไคร้กันเป็นไล่ๆเลยอ่ะกลัวมากเลยนะคะวันนี้นะครับเป็นบทพิสูจน์ที่เด่นชัดเลยนะครับว่าใครเป็นไม้หรือไม่นะครับแล้วเห็นออกมาแล้วนะครับว่าใครเป็นไม้เพราะปักตะไคร้ฝนไม่ตกใช่ไหมครับแล้วเขาคอกไม้เยอะจังเลยแม่ไม้เยอะมากเขาคอกเนี่ยนะครับเราเข้าวิธีการเลยนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญเจ้าสาวและเจ้าบ่าวบนเวทีครับค่ะน้องแจ็คน้องป๋องนะคะเจ้าสาวน้องป๋องเจ้าบ่าวแจ็คให้กับคู่บ่าวสาวค่ะเจ้าบ่าวนี่รูปร่างกระทัดรัดกระทัดรัดช่วงเช้าเนี่ยนะคะอยากจะเรียนว่าธรรมดาเนี่ยจะต้องมีพระนะคะช่วงเช้าจะต้องมีพระนะคะแต่วันนี้เราไม่มีพระเราก็หันหมากเข้าตั้งแต่7:49นะคะสายฝนก็โปรยไปก็เดินกันทั้งฝนอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเจ้าบ่าวเป็นอิสลามก็เลยไม่มีพระแล้วไม่มีหมูด้วยหมูโดนเชือดนะไม่มีหมูด้วยครับก็เป็นประเพณีไทยนะครับคือทางเจ้าบ่าวเนี่ยบอกว่าทำตามประเพณีของเจ้าสาวแล้วกันนะครับก็ตามทุกอย่างนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือไม่ไหว้พระนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับศาสนาทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมที่มันเป็นข้อพิสูจน์เลยเนาะครับว่าต่างชาติต่างศาสนานะคะก็รักกันได้นะคะครับเมื่อมีเขาสักสองก็ขาดเขาอีกสองคู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาทั้งสองคู่นะครับก็ไม่มีเขาทั้งคู่นี้นะครับพบกับคุณพ่อ
พามีสุวรรณสวัสดิ์และคุณแม่รุ่งทิวาสุวรรณสวัสดิ์นะครับคุณแม่ของเจ้าสาวบนเวทีครับท่านธวัชเรียกคุณพานีไม่รู้จักต้องเรียกคุณดำเรียกคุณดำถึงจะรู้จักนะขาวหายหมดเหลือดำวันนี้หล่อเลยวันนี้หล่อเลยขอเสียงขอบคุณให้คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับวันนี้ก็ใกล้ๆกันหน่อยค่ะหล่อเฟี้ยวเหมือนกันนะครับบอกว่ารู้อย่างนี้แต่งเขามั่งก็ดีค่ะสำหรับเจ้าบ่าวนะคะวันนี้คุณแม่กับคุณยายมาไม่ได้นะคะซึ่งคุณยายเป็นเจ้าภาพนะครับก็ท่านก็มีอายุมากนะครับก็ให้เตรียมทางคุณแม่คุณพ่อของเจ้าสาวค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณน้าศิรานีเจริญรักนะคะเป็นคุณน้าของเจ้าบ่าวค่ะเรียนเชิญครับเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับเข้าสู่พิธีการนะครับก็ครบกันแล้วนะครับบุคคลสำคัญงานมงคลในวันนี้นะครับเราก็เข้าสู่พิธีเลยนะครับเพราะว่าพระพิรุณนี่จะประพรมน้ำมนต์ตอนไหนยังไม่ทราบนะครับขอเข้าสู่พิธีการเลยนะครับเรียนเชิญครับค่ะท่านแรกนะคะที่จะให้เกียรติมาคล้องพวงมาลัยให้กับเจ้าบ่าวนะกันนะคะค่ะท่านเป็นสจนะคะของตำบลสำนักท้อนนะคะขอเรียนเชิญท่านสจสุรินทร์เปาอินค่ะอันนี้เป็นคุณน้าของสามีดิฉันนะคะสจรูปหล่อเรียนเชิญค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสจนิรันดร์ปัญญาคุณนะครับสจเขตบ้านฉางนะครับขอเรียนเชิญบนเวทีครับพร้อมพวงมาลัยให้กับเจ้าสาวค่ะท่านนี้คุณเคยกับคุณพ่อเจ้าสาวนะคะขอเรียนเชิญค่ะสำหรับพวงมาลัยนี้เป็นสิริมงคลยิ่งนะครับกับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับท่านสจสุรินทร์เปาอินนั่นก็ประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานต่างๆแม้แต่ธุรกิจนะครับก็ร่ำรวยอยู่ทุกวันนี้นะครับท่านสจนิรันดร์ก็เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นพวงมาลัยที่เป็นสิริมงคลยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านมาครองพวงมาลัยให้กับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวท่านสจบอกว่าจะต้องไปงานหนึ่งนะครับเขาจะไปคล้องพ่อนะจะไปคล้องพ่อท่านสจผมสจเล่นมุกจริงๆเล่นมุกจริงๆไอ้ไม่ไอ้พ่อก็จะรับด้วยนะขอบคุณท่านสจสุรินทร์เปาอินนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะคะท่านสจนิรันดร์ปัจจยคุณนะครับเขตบ้านฉางนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติขึ้นมาครอบครัวอะไรเป็นมงคลยิ่งในครั้งนี้นะครับค่ะก็วันนี้ผู้มีเกียรติหลายท่านนะคะได้ให้เกียรติมาในงานของบ่าวสาวคู่นี้นะคะก็อยากจะเรียนเชิญเจ้าบ้านก่อนดีไหมคะครับค่ะเป็นขอเรียนเชิญท่านนายกบรรเจิดจิตเจริญนะคะขึ้นมากล่าวอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านขอเรียนเชิญท่านบรรเจิดจิตเจริญนายกเทศมนตรีตำบลสนักทอนนะครับได้ให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวอวยพรนะครับแล้วก็อวยพรประสานพรให้กับคู่บ่าวสาวนะครับขอเรียนเชิญท่านครับในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะคะครับกราบเรียนพิธีกรทั้งสองนะครับกราบเรียนท่านสมาชิกท่านสสนะครับสาธิตปิตุเตชะท่านสจสุรินทร์เปาอินท่านนายกเมืองบัญชาท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านผู้ใหญ่กำนันและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมในนามของนายกเทศมนตรีตำบลตำน้ำทอนวันนี้ดีใจนะครับดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ให้ผมขึ้นมาอวยพรกับคู่บ่าวสาวในวันนี้ครับสำหรับคู่บ่าวสาวนะครับคงไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับเพราะผมได้ฟังจากคนข้างเคียงมาเยอะค
็รู้สึกดูใจกันมาเป็นปีแล้วนะครับเขาคงจะเข้าใจซึ่งกันและกันดีนะครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นพ่อบ้านตรงนี้ก็รู้สึกดีใจหลานทั้งสองนะครับกับครอบครัวสุวรรณสวัสดิ์นะครับที่ได้มีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านนะครับครับในวาระที่ถี่ขึ้นปีใหม่นี้นะครับผมก็ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวพร้อมทั้งเจ้าของงานนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจบในฐานะที่เราเป็นพ่อบ้านนะครับก็ต้องยินดีและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่มาอวยพรวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนายกนะคะขอเรียนเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะท่านไพโรจน์เรืองธุรกิจนะคะท่านนายกเทศบาลเมืองบ้านฉางค่ะได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวคำอวยพรให้กับบ่าวสาวนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนเชิญนะครับท่านไพโรจน์เรืองธุรกิจนะครับนายกเมืองบ้านฉางนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนะครับได้ให้เกียรติมาร่วมงานมงคลสมรสนี้เรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับนายกนี่หล่อๆทั้งนั้นเลยนะพี่จุนเตชะครับท่านสจสุรินทร์เปาอินท่านสจนิรันดร์ปัตยกุลท่านนายกบรรเจิดจิตเจริญครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะนัดทอนเจ้าของพื้นที่นะฮะครับงานแต่งงานในวันนี้ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพแล้วก็คู่บ่าวสาวด้วยนะฮะที่มีความสุขในวันนี้นะฮะการใช้ชีวิตคู่นะฮะผมก็อยากจะขอฝากคู่บ่าวสาวนะฮะเราถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะก็อาจจะต้องดูตัวอย่างจากครอบครัวของเราในการใช้ชีวิตคู่นะฮะรวมถึงการมีเป้าหมายในชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมีความอดทนในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันรวมถึงการอดทนในการใช้เงินนะฮะซึ่งทุกวันนี้วัยรุ่นเราก็ต้องอาศัยส่วนนี้ในการใช้ชีวิตคู่นะครับอันนี้ผมก็ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อหอมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านฉางนะฮะจงโดนบันดาลให้แขกผู้มีเกียรติครอบครัวผู้บ่าวสาวทุกท่านนะฮะจงมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดให้สมความปรารถนาตั้งใจและมีความสุขมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนายกเรื่องธุรกิจนะครับนายกเมืองบ้านฉางนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายปกครองนะครับของพื้นที่ตำบลสุนัขทอนนะครับได้รับเกียรติจากท่านเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเจ้าสาวนี่ก็เป็นหลานของท่านกำนันนะครับเรียนเชิญนะครับท่านกำนันชวลิตลมลื่นได้ให้เกียรติขึ้นบนเวทีนะครับกล่าวอวยพรให้กับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับและให้โอวาทนะครับในโอกาสดีๆนี้อย่างนี้ขอเรียนเชิญท่านครับค่ะท่านกำนันหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงขอเรียนเชิญค่ะท่านกำนันชวลิตลมลื่นพิธีกรก็ลืมผมนะพิธีกรชายนะครับมีแต่พี่สาวครับยังรักผมยังไม่ลืมผมนะครับพิธีกรชายเพื่อนกันแท้ๆนะครับลืมผมครับก็เรียนท่านสสสาธิตปิตุเจชานะครับท่านสจสุรินทร์เปาอินท่านสสเอเพื่อนรักนะครับแล้วก็ท่านนายกประเจิดเจริญพี่ใหญ่ในตำบลสุนัขทอน
ท่านนายกไพโรจน์เรืองธุรกิจนะครับและแขกผู้มีเกียรติลืมพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับและสมาชิกทั้งสองเขตนะครับทั้งอบต.และเทศบาลวันนี้ลุงต้องบอกลุงดีใจแทนพ่อดำดีใจทั้งฝั่งเจ้าสาวไอ้เจ้าบ่าวทั้งเจ้าสาวดีใจมากวันนี้ลุงไม่ลุกเจอพ่อลุงถามว่าไงรู้ป่ะไอ้ดำมึงทำยังไงฝนไม่ตกเชื่อไหมครับฝนตกไหมครับเขาทำได้ครับวันนี้ผมประชุมอยู่ที่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอครับอยู่ที่บ้านผมเมื่อกี้ยังไม่เลิกผมเลยมาสายนะครับก็ต้องมางานลูกเพื่อนหลานเราก็ยังต้องมานะครับเขาทำได้ครับฝีมือครับวันนี้เป็นเลิกที่ดีสิ่งมงคลที่ดีของหลานทั้งคู่นะครับไม่อะไรมากเลยครับก็ต้องบอกว่าหนูเห็นไหมลูกทั้งสองทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเห็นพ่อเห็นแม่ที่เขาอยู่กันมาไม่รู้เลี้ยงหนูจนเติบใหญ่จนโตเรียนจบทำงานแล้วด้วยหรือเปล่าลุงยังไม่ทราบนะครับแต่ดูไว้พ่อแม่เลี้ยงจนวันเกือบนะจะวันสุดท้ายก่อนจะจากอกจากพ่อแม่ไปมีครอบครัวนะครับพ่อแม่เป็นหลักดูลูกทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ขอให้มีอะไรก็ปรึกษาทั้งพ่อทั้งแม่นะครับขอแค่นั้นเดี๋ยวจะต้องมีหลายท่านขออวยพรแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะตรุษจีนนะครับก็ต้องบอกให้ขอทุกท่านรวยๆรวยๆครับที่มาในงานนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านกำนันเจ้าฤทธิ์ล้มลือกกำนันตำบลสนครนะครับที่ได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวอวยพรพร้อมทั้งให้โอวาทกับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับอีกท่านหนึ่งครับค่ะชอบตรงรวยๆเลยนะท่านกำนันนะคะค่ะสำหรับท่านสุดท้ายนะคะที่จะมาอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวของเราในค่ำคืนนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านสาธิตปิตุเตชะนะคะอดีตท่านอดีตส.ส.นะคะจังหวัดระยองนะคะท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขตภาคกลางขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับท่านส.ส.สาธิตปิตุเตชะนะครับอดีตส.ส.นะครับบัญชานะครับท่านไพโรจน์เรืองธุรกิจหรือนายกตีอันนี้ชื่อเดียวกับผมด้วยนะครับเขาบอกคนชื่อตีเนี่ยจะรูปหล่อท่านนายกบรรเจิดนะครับจิตเจริญท่านนายกหย่อยท่านกำนันชวลิตท่านผู้นำท้องถิ่นนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมเห็นด้วยกับท่านกำนันนะครับว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นใจอย่างที่สุดเลยครับนอกจากฝนไม่ตกแล้วเนี่ยเช็คอุณหภูมิดูแล้วประมาณ24องศาคุยกับท่านนายกหย่อยว่าอากาศแบบนี้จะน่าแต่งงานมากแล้วก็อุณหภูมิทั่วประเทศวันนี้ก็รู้สึกดีไปหมดนะฮะที่เชียงใหม่ที่อีสานก็อากาศดีมากระยองเนี่ยหน้าหนาวผมจำได้ว่าหนาวไปแค่2วันคือวันที่20กับ21ธันวาคมหลังจากนั้นร้อนแทบตับแตกก็ถือวันนี้เลิกงามยามดีนะครับแล้วก็เป็นมงคลอย่างที่สุดสำหรับเจ้าสาวก็มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีคุณพ่อแม่และที่สำคัญก็สวยด้วยนะครับเจ้าบ่าวเมื่อสักครู่ทักทายผมอย่างดีเลยนะครับตอนแรกไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ทราบว่าเป็นหลานของน้องแขกที่ทำงานอยู่กับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับก็ผมคิดว่าท่านผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับวันนี้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่ามีท่านผู้มีเกียรติมากันครบจริงๆนะท่านสจมา2ท่านท่านนายก 3-4 ท่านแล้วก็มีสักขีพยานเยอะผมก็ขอสั้นๆนะครับว่าให้จำบรรยากาศของวันนี้ให้ดีนะครับจำบรรยากาศของวันที่ทุกคนมาร่วมเป็นสักขีพยานมาช่วยเราในงานมงคลสมรสในวันนี้เวลามีปัญหาก็นึกถึงวันที่เราร่วมอกร่วมใจกันจัดงานฉลองมงคลสมรสในวันนี้นะครับ
แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพรที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านได้ให้ไว้เนี่ยนะครับก็คู่บ่าวสาวก็ต้องจดจำให้ดีแล้วก็ไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตคู่ต่อไปโอกาสสุดท้ายนะครับก็อยากจะอวยพรสั้นๆอยากจะขออัญเชิญบุญญาบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระบรมราชินีนาถโปรดจงบันดาลให้คู่บ่าวสาวจงรักกันตราบนานเท่านานนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใดขอให้มีหลานให้ทั้งสองฝ่ายนะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยเรียวันครับขอบคุณมากครับดีครับขอบคุณท่านสสนะครับขอบคุณนะครับท่านสาธิตปิตุเตชะนะครับอดีตสสเบอร์จังหวัดระยองนะครับรองพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับในช่วงนี้นะครับมาฟังขอบคุณนะครับจากเจ้าสาวจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับเสียดำบอกไม่ต้องให้พูดได้ไหมนะครับขอร้องเพลงก่อนขอบคุณเลยนะครับโต๊ะจีนจะได้สบายใจตัดปัญหาใช่ไหมพี่ยืนบอกว่าจะได้สบายใจจะเหลืออีก3อย่างจะออกให้หมดวันนี้อาหารอร่อยนะคะบุญประสิทธิ์ขายืนเจ้าเก่าขายืนเจ้าเก่าวันนี้มาคุมเองขายืนนะครับบอกว่าไม่ได้แล้วต่อไปนี้ไปงานไหนต้องไปคุมเองแล้วนอนคุมเลยนะคะก็ให้ทางฝ่ายพ่อเจ้าสาวขอบคุณก่อนเจ้าบ่าวนะครับหรือเจ้าสาวพ่อเจ้าสาวพ่อเจ้าสาวขอเชิญครับขอเชิญครับขอบคุณผู้มีเกียรติขอบคุณก่อนขอบคุณนายกเจิดจิตเจริญนายกเทศบาลตำบลสำนักครครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และขอบคุณสจสสสาธิตปิตุเดชะขอบคุณท่านนายกไพโรจน์เรื่องธุรกิจขอบคุณท่านสจสุรินทร์โบอินสจนิรันดร์ปัตยากุลและลืมไม่ได้ท่านกำนันเฉลิมล้มลื่นครับและขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านขอบคุณเพื่อนบ้านที่อำนวยความสะดวกสถานที่ทุกอย่างขอบคุณครับมาลุ้นกันจะลงลุ้นเก้าอี้ล้มเลยล่องเลยอ่ะต้องล้มเลยนั่นเป็นเสียงขอบคุณนะครับจากคุณพ่อของเจ้าสาวนะครับมาฟังเสียงคุณแม่เจ้าสาวบ้างอยากพูดแล้วครับอีกข้างลายหมดแล้วขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหไปซ้อมที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหไปซุ่มซ้อมมาซ้อม3วันเลยนะเนี่ยโอ้โหทำได้3วันเลยผมทำสคริปต์ให้พร้อมมากเลยแหมยาวมากขอบคุณค่ะตบมือให้คุณแม่เจ้าสาวหน่อยฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับเป็นคุณน้าเนาะนี่วันนี้อิ่มเอิบอิ่มใจเหลือเกินนะครับภูมิใจเห็นหลานเข้าสู่ประตูวิวาต่อไปนี้ไม่ต้องมาฟังฉันแล้วเธอไปฟังแฟนเธอเถอะขอเชิญครับสวัสดีค่ะขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขค่ะกับให้ขอบคุณแขกนะครับนะครับพอดีไม่เป็นไรเนาะ
หรักหลานมากขอให้หลานมีความสุขครับสุดยอดครับให้คุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวแล้วก็กับคุณน้านะครับลงไปพักผ่อนก่อนนะครับพบปะกับเพื่อนๆนะครับทุกโต๊ะเลยนะครับเดินเที่ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าสาวและเจ้าบ่าวแหมวันนี้ชื่นใจจังเลยนะครับด่านนะครับประตูหน้าประตูเงินประตูทองท่านผู้ใหญ่ยานชาติเอารถไถมาเตรียมเลยเดี๋ยวจะลากประตูให้หมดเลยถ้าจะบ่าวเข้าไม่ได้ไม่ใช่แล้วรถไถนี่ไม่เอากลับด้วยนะผู้ใหญ่เมาขับรถไถกลับไม่ได้เมานั่งโต๊ะไหนไม่รู้เลยเอาทิ้งไว้เนี่ยเขาบอกทิ้งไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวรับขวัญไปเลยให้ป๋องเลยรถไถอ่ะก็บอกว่าจะออกเบอร์จะจอดอยู่นี่นะครับวันนี้สดชื่นมากนะครับฝ่าจะเข้าถึงบ้านห้องเจ้าสาวขอฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมทำยังไงถึงเปิดประตูเจ้าสาวได้เปิดอะไรเปิดประตูห้องเจ้าสาวฟังอีกครั้งหนึ่งสิเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าที่บอกว่าถ้าไม่พูดคำนี้เนี่ยประตูห้องไม่เปิดจะกลัวยังไงผมรักต๋องครับไม่ได้ยินได้ยินไหมครับข้างหลังไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมผมรักผมครับอะไรจะมาพึมพำมาแล้วเนี่ยต่างส่งซิกแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ยินหมดอะไรหมดอะไรลองพูดเบาๆสิผมรักผมครับผมรักผมครับนี่นะครับเพราะเสียงนี้นะครับประตูห้องเจ้าสาวเปิดทันทีเลยนี่เปิดมาแล้วเจ้าสาวว่าไงไหมนี่ถ้าไม่ได้ยินอย่างเงี้ยหูตึงเนื้อน่ะถ้าอย่างนี้ไม่ได้ยินหูตึงเนื้อน่ะนี่เจ้าสาวพูดเสียงดังมากขนาดรักเหมือนกันเขาชื่อเหมือนกันเด้อเขาชื่อแจ็คเออเจ้าบ่าวชื่อแจ็คค่ะแล้วข้างหน้าคำว่ารักแจ็คค่ะไม่ได้ยินอีกรักแจ็คค่ะนี่นี่มีคำในใจนี่ที่ตั้งใจไว้บอกว่าจะบอกรักนะครับประตูไม่เปิดให้เจ้าบ่าวก็บอกฉันรักเธอไม่ได้ยินรักป๋อมเท่านั้นนะเองเปิดโคตรเลยนะมีอะไรพิเศษสำหรับเจ้าสาวเลยเจ้าบ่าวในโอกาสนี้สงสัยจะไม่มีไฟตามธรรมเนียมนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นธรรมเนียมจะมีการโยนดอกไม้นะคะจะมีการโยนดอกไม้ของเจ้าสาวเป็นการเสี่ยงทายว่าใครจะได้เป็นเจ้าสาวในคนต่อไปไหนคะไหนหน้าม้าเชิญข้างหน้าเวทีเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะไหนคะจะบอกให้ว่ามีรางวัลให้ด้วยสำหรับท่านที่ได้รับช่อดอกไม้ไหนคะไหนคะเชิญค่ะเชิญข้างหน้าเลยค่ะเชิญเชิญเลยค่ะไม่ต้องเบียดกันไม่ต้องเบียดกันชุดขาวชุดนุ่งสาวออกมาให้หมดเลยลูกออกมาให้หมดเลยค่ะมีรางวัลให้นะคะใครที่จะเป็นคู่ต่อไปใครที่จะเป็นคู่ต่อไปนะครับที่จะต้องรับดอกไม้มงคลและเข้าสู่ประตูวิวาเป็นเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยไม่เป็นไรลุ้นลุ้นเอามาลุ้นเหรอคะหมดแล้วยังมีอีกไหมมีอีกไหมหันหลังหันหลังมีอีกไหมคะไม่มีรังไข่ให้มันเออแม่เจอสับนี้เข้าไปใครไม่มีรังไข่ออกไปโอ้โหไก่มีรังไข่นะไก่หันหลังนะฮะหันหลังหมดแล้วหมดหรือยังเพื่อนเพื่อนจะสาวหมดหรือยังเพื่อนเพื่อนจะสาวหนึ่งเดี๋ยว
เดี๋ยวใจเย็น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 เข้ามาอีกหน่อยเข้ามาอีกหน่อยเข้าอีกหน่อยนะคะเจ้าสาวจะหันหลังนะคะหันหลังนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะคะนับอะไรสิหันหลังระวังอย่าเพิ่งนะคะนับนับสามสองว่าไหมเอาใหม่เดี๋ยวอะไรสามสองแล้วก็หนึ่งใช่ไหมฟังให้ดีนะครับสามสองหนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งสองสามนะฟังให้ดีหนึ่งละโยนนะหนึ่งละโยนถ้ายังไม่หมดออกมาถ้าลงหนึ่งออกมาเลยเตรียมรับดอกไม้นะครับเป็นเตรียมรับดอกไม้นะนี่จะขอให้ว่าไม่นะครับดอกไม้ไม่มีไม่โยนไปถึงนู่นแล้วครับไปไม่ถึงจะบอกให้ว่าในนี้เนี่ยเป็นซองรางวัลนะคะโอ้โหบ้านโฉนดบ้านโฉนดบ้านคอนโดที่ดินพร้อมหนี้สินพร้อมพร้อมนะพร้อมนับสามนับสองนับหนึ่งเริ่มเอาใหม่เอามาติดมือเอาใหม่นับสามสองหนึ่งเริ่มโอ้โหโอ้โหจะลวนทางเรียบมาทางไหนพุ่งพุ่งมาเลยมีการตบตีแย่งช่อดอกไม้ยังไม่มีรังไข่แล้วทำไงอ่ะขึ้นมาข้างบนตายแล้วเธอฉันลืมรังไข่แล้วยังไงอ่ะผู้โชคดีที่จะเข้าแต่งงานเป็นคู่ต่อไปนี่เธอตัวเองเองมีรังไข่ไหมกำลังจะคิดจะไปทำไหมคิดจะไปทำไหมไม่ครับแล้วมาแย่งเขาทำไมอ่ะอย่างแต่งงานนะสุดยอดเลยอยากแต่งงานบ้างครับเพราะว่าเจ้าสาวอยู่ในนั้นแหละใช่ไหมมีไหมมาไหมวันนี้มาไหมมาไหมยังไม่บอกไอ้จานโชคดีเป็นเจ้าสาวใช่ไหมเฮ้ยเจ้าบ่าวเขาจะเป็นเจ้าสาวหาเจ้าบ่าวฉันจะเป็นเจ้าสาวคุณตัวใจคุณว่างไหมหรือเมียมาเมียนะคะก็เป็นผู้โชคดีนะคะชื่ออะไรครับชื่อนเรศ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 นะคะก็เป็นผู้โชคดีนะคะรับช่อดอกไม้ได้น้องป๋อมมอบรางวัลให้เลยนะคะรับซองโฉนดที่ดินนะครับในช่วงนี้นะครับก็โยนดอกไม้สืบทอดผู้ที่จะแต่งงานคู่ต่อไปนะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอเชิญเจ้าสาวก็ขอบคุณเพื่อนที่บ้านอาทุกท่านมากๆนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้ที่ได้มีวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับแล้วก็รับคำขอบคุณนะครับจากเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับวันนี้ก็ถือว่าท่านผู้เกียรติหลายๆท่านนะครับได้ให้เกียรติมาร่วมงานมงคลของเรานะครับก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับถือเป็นมงคลยิ่งนะครับในโอกาสนี้ก็จะสาวและจะบ่าวลงไปพบปะเพื่อนฝูงนะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับตามโต๊ะถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันบ้างแล้วนะครับก็จะไปถ่ายตามโต๊ะอีกก็ขอเชิญครับขอเชิญขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับผมเองสวัสดิ์คมกล้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัครทอนนะครับแล้วก็คุณสุนิษฐาเปาอินนะสุนิษฐานิษฐาเปาอินนะครับเราทั้งสองนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานมงคลนี้ก็ถือว่าเป็นหลานของเราเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับนะคะก็ต้องขออภัยแทนกับเจ้าภาพด้วยนะคะบางทีการต้อนรับอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะถ้าหากเดินทางกลับนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็คิดสิ่งหนึ่งถึงใดก็ขอให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับเช่นเดียวกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้รวยทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะฮะทั้งผมแม่ครัวนะครับเราจะจัดลำโพงแก้บนให้นะ10รอบด้วยกันนะฮะวันนี้เจอทุกท่านเลยนะร่วมสนุกกันด้านหน้าเวทีนะครับมาเลยจ้าI'm not